ณร้านแซดเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งได้มีเด็กพาร์ทไทม์4คนที่เข้ามาใหม่มาทำงานในกะดึกพวกเขาทั้ง4คนจะต้องทำงานจนถึงเช้าแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะเจอกับอะไรสิ่งที่ทำให้ร้านนี้ต้องเปลี่ยนพนักงานตลอดนั่นคืออะไรกันวันแรกของการทำงานเฮ้ยทำไมเสียงมันอันนี้อย่างอ่ะอุ้ยมันบอกว่าอยากได้ฟูนหมายเลข2อ่ะนี่ให้ฟูน1เลยเหี้ยเออเอาไปดิเอาทุบ3มาดิมึงบอกไปว่าของฟรีอย่าเลือกมากเฮ้ย breaking news killer ข่าวด่วนนักฆ่าหนีออกจากฮ่องกงพวกมันได้ทางการพังหน้าต่างแล้วก็หนีออกไปเอาไอ้แค่เนี้ยไอ้เดี๋ยวกูเป็นกูทำงานที่เคาน์เตอร์เฮ้ยเดี๋ยวกูออกไปต้อนรับพนักงานหน่อยเฮ้ยมันไม่ทำเงินอย่างนั้นนี่ไงมีแขกผู้มีเกียรติมาแล้วกินเบอร์เกอร์นอนอย่าไปไหนเฮ้ยตายวะลองดูดิเออวะมันไม่กินเบอร์เกอร์โอ้โหไอพวกนี้พาเฮ้ยมีรถมากูจะโบกรถเองเฮ้ยไปเลยไปเลยทางนี้ทางนี้เบอร์เกอร์ทางนี้เบอร์เกอร์ไอ้เรียบร้อยมาบอกกูไม่กินกูจะชนพวกมึงเชียร์เบอร์เกอร์เศร้าเฮ้ยเฮ้ยมีโทรศัพท์ด้วย the rat in the bathroom ไปจับหนูเฮ้ยมีพนักงานเอ้ามีลูกค้ามาเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มีลูกค้าอยู่ตรงนี้หายไปแล้วโอ้หลอนลูกค้านี่เฮ้ยผมเห็นลูกค้านี่จริงนะเออลูกค้าตัวสูงๆใหญ่ๆนี่ขยะไหนเนี่ยถังขยะอยู่ตรงนี้จำได้นี่พิกอัพเลยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยอะไรอะไรเชี่ยนี่อย่าตกใจดิไอ้เชี่ยนี่หลอนนะเออแต่เมื่อกี้กูเห็นใครไม่รู้เฮ้ยมึงร้อนเว้ยอย่าร้อนอย่าร้อนทำไมมันเป็นเฮ้ยมีลูกค้ามาลูกค้าจริงด้วยลูกค้าครับในวันแรกของพวกเขาก็ทำงานไปได้อย่างราบรื่นดีและแล้ววันที่2ก็มาถึงเอาล่ะทำงานทุกคนนี่ๆอยู่ผมจะไปต้อนรับลูกค้าทำไมต้องทำงานตอนกลางคืนวะฮะเอ้าก็รับกะดึกอ๋อเรารับกะดึกไอ้เหี้ยโทรเรียกไอ้ตอมมันนี่ฟู้ด3ทอดเลยนี่มันอยากได้พนักงานดีเด่นเฮ้ย Can you come outside here อ๋อได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมไปช่วยนั่นไงไอ้ตัวนั้นที่กูเห็นเฮ้ยนั่นมันแต่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 แโอเกมเลยเหรอออกเกมเลยตายแล้วตายเลยเหรอฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์โหมดไม่ทำไงอ่ะพูดอะไรกันแกอยู่เลยอ่ะผู้จัดการสาขาแซดเบอร์เกอร์กะดึกได้ตายแล้วเหลือแต่พนักงานตำแหน่งไว้ของกูไอ้เหี้ยแหมขโมยตำแหน่งไอ้เหี้ยแหมขโมยตำแหน่งโอ้โดนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเฮ้ยข่าวอู้ข่าวอะไรอ่ะผู้จัดการโรงแรมแซดเบอร์เกอร์กะดึกได้ถูกฆาตกรรมนะคะไอ้เหี้ยฆาตกรหลุดข่าวหรือว่ายังมีฆาตกรอยู่แถวนี้อยู่วะกูลองออกไปดูข้างนอกดูก่อนอุ้ยอะไรอย่าหลอนฆาตกรอยู่ข้างนอกมันหายไปแล้วอู๋แล้วมันพังกระจกแล้วด้วยก็เหี้ยละโอ๊ยมีคนทำตำสินของร้านพังไม่ใช่กูตำเดียวนี่เขียนอะไรไปด้วยดูดิมันบอกว่าให้ไปซ่อนในห้องน้ำไปซ่อนในห้องน้ำป้อนซ่อนในห้องไปใช่หรอวะเย้จริงๆมันต้องซ่อนในห้องเตอร์เย้โอไอ้เหี้ยไอ้นั้นก็ตายแล้วเหลือแต่กูแล้วป้อนไอ้เหี้ยเจอไอ้ดำไอ้เหี้ยคนเหี้ยเลยเฮ้ยมันจะเข้ามาเฮ้ยนี่ไอ้เหี้ยและแล้วพนักงาน4คนก็ได้หายตัวไปตลอดกาลจบ